นักเรียนครับวันนี้ครูมาสัมมนาที่รีสอร์ทสบายๆน่ารักน่ารักแห่งนี้นะครับครูกับเพื่อนเนี่ยมาด้วยกันทั้งหมด150คนครับแล้วก็รีสอร์ทนี้เนี่ยมีห้องพักอยู่60ห้องนะครับปัญหาของครูก็คือว่าครูก็อยากอยู่กันอย่างสบายๆที่สุดก็คือว่าอยากจะจัดคนเข้าห้องพักเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับใน1ห้องเนี่ยให้คนพักน้อยที่สุดแต่ว่าทุกห้องจะต้องพักเท่ากันนะครับด้วยความยุติธรรมเนี่ยนะครับจำนวนคนที่พักในแต่ละห้องเนี่ยจะต้องเท่ากันนะครับถ้าเงื่อนไขของครูเป็นอย่างนี้เนี่ยครูจะจัดห้องพักจัดเพื่อนเข้าพักเข้าในห้องพักเนี่ยห้องหนึ่งกี่คนนะครับนั่นเป็นปัญหาของครูในการที่จะสัมมนาครั้งนี้ครับจากขอบเขตของจำนวนจริงที่เราจะศึกษากันทั้ง9หัวข้อนี้นะครับในวันนี้เนี่ยครูจะพูดถึงหัวข้อที่6ที่พูดถึงการพูดถึงเทคนิคการแก้อัตสมการนะครับจากตอนที่5ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับการแก้อัตสมการไปแล้วนะครับในวันนี้ในตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาเพิ่มเติมถึงเทคนิคที่สำคัญในการแก้อัตสมการนะครับซึ่งหัวข้อย่อยในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยหัวข้อแรกนะครับเราจะพูดคุยกันถึงการแก้อัตสมการที่อยู่ในรูปของเศษส่วนถัดมาครับถัดมาจะเป็นการแก้อัตสมการโดยการเทคนิคที่จะยกกำลังสองนะครับการแก้อัตสมการโดยการแทนค่าตัวแปรนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเรามีเวลาเหลือเนี่ยครูก็จะให้นักเรียนได้เห็นการแก้ปัญหาโจทย์ที่เอาความรู้เรื่องอัตสมการเข้าไปช่วยครับเอาละครับนักเรียนเรามาเริ่มต้นที่เทคนิคแรกกันเลยนะครับในเทคนิคแรกเนี่ยครูจะพูดถึงการแก้อัตสมการที่อยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับครูอยากให้นักเรียนค่อยๆศึกษาไปด้วยกันกับครูนะครับว่าครูใช้เทคนิคในการแก้อัตสมการที่อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างไรบ้างนะครับเรามาเริ่มที่ตัวอย่างแรกครับนักเรียนในตัวอย่างแรกเนี่ยครูอยากให้นักเรียนแก้อัตสมการ2ส่วนด้วย x บวก1น้อยกว่าหรือเท่ากับ3นะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าเทอมทางซ้ายมือเนี่ยจะอยู่ในรูปของเศษส่วนข้อควรระวังเวลานักเรียนแก้อัตสมการหรือว่าสมการที่อยู่ในรูปเศษส่วนก็ตามเนี่ยนะครับมันมีการหารตัวหารเป็น0ไม่ได้นะครับนักเรียนซึ่งตัวหารในที่นี้ก็คือ x บวก1เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับสถานการณ์ในข้อนี้เนี่ย x บวก1เป็น0ไม่ได้นั่นก็คือ x ของเราห้ามเป็นลบ1ครับนักเรียนเอาละครับนักเรียนหลังจากที่เราได้ข้อสังเกตว่า x ไม่เท่ากับลบ1แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูวิธีการแก้ปัญหาโจทย์ลักษณะนี้กันนะครับครูมี2วิธีที่จะนำเสนอให้นักเรียนนะครับครูขอเริ่มต้นด้วยวิธีแรกเลยนะครับจากโจทย์2หาร x บวก1น้อยกว่าหรือเท่ากับ3เนี่ยก็ครูย้ายข้างก็จะได้เป็น3ลบด้วย2ส่วน x บวก1มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับหลังจากนั้นครูหาครอนอแล้วก็พยายามที่จะยุบเทอมทั้งหลายเนี่ยอัตสมการของครูก็จะออกมาในรูปของ 3x บวก1 หารด้วย x บวก1 มากกว่าหรือเท่ากับ 0 อย่างที่นักเรียนเห็นนะครับหลังจากนั้นครูจะพยายามที่จะใช้เทคนิคเดิมที่เราเรียนกันเกี่ยวกับการแก้อัตสมการเมื่อตอนที่แล้วนะครับก็คือว่าเราจะแบ่งพิจารณาไปทีละช่วงของเส้นจำนวนโดยแนวคิดในการแบ่งช่วงอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าค่า x ตรงไหนที่ทำให้ 3x บวก1 ส่วนด้วย x บวก1 เป็น 0 นะครับก็คือ x ที่เป็นลบ1ส่วน3นะครับเพราะฉะนั้นจุดหนึ่งก็คือครูจะดูที่ x เป็นลบ1ส่วน3และจุดที่มีปัญหาคืออะไรครับจุดที่มีปัญหาคือจุดที่ x เป็นลบ1นะครับซึ่งครูก็จะไม่พิจารณาเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเห็นเส้นจำนวนของครูเนี่ยครูจะไม่รวมจุดลบ1นะครับมันจะเป็นจุดกลวงอยู่ตรงนั้นนะครับเอาละครับจากรูปตรงนี้เนี่ยนักเรียนก็จะเห็นได้ว่ามันแบ่งช่วงที่เหลือออกเป็น3ช่วงโดยช่วงแรกเนี่ยเราจะพิจารณาเมื่อ x น้อยกว่าลบ1นะครับเหมือนเดิมครับนักเรียนเมื่อ x น้อยกว่าลบ1เนี่ย 3x บวก1มันจะเป็นจำนวนลบ x บวก1ก็จะเป็นจำนวนลบนะครับจำนวนลบหารจำนวนลบก็ได้บวกนะครับครูไปเร็วนิดนึงเพราะนักเรียนจะคุ้นเคยกับเทคนิคนี้มาตั้งแต่ตอนที่แล้วนะครับถัดมาเป็นช่วงตรงกลางนะครับคือ x มากกว่าลบ1น้อยกว่าลบ1ส่วน3เนี่ยครูก็พิจารณาว่า 3x บวก1ส่วนด้วย x บวก1เนี่ยจะมีค่าเป็นอย่างไรนะครับในช่วงที่ x มากกว่าลบ1น้อยกว่าลบ1ส่วน3เนี่ย 3x บวก1จะเป็นเลขลบนะครับในขณะที่ x บวก1จะเป็นเลขจำนวนบวกนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนลบหารจำนวนบวกก็ได้จำนวนลบนะครับเราก็ใส่เครื่องหมายลบสุดท้ายเมื่อ x มากกว่าลบ1ส่วน3นะครับก็ทำเหมือนเดิมเราก็จะได้ว่า 3x บวก1 หารด้วย x บวก1เนี่ยเป็นเลขบวกนะครับ
เอาละครับเสร็จไปแล้วเรามาหาข้อสรุปกันนะครับเราอยากได้ช่วงที่ทำให้3 x บวก1ส่วนด้วย x บวก1มากกว่าหรือเท่ากับ0จากรูปมีอะไรบ้างครับก็มี x ที่น้อยกว่าลบ1แล้วก็ x ที่มากกว่าหรือเท่ากับลบ1ส่วน3นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นการหาคำตอบของอสมการข้อนี้นะครับนักเรียนระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไม่เอาลบ1นะครับมันตรงเส้นจำนวนเนี่ย ก็ครูไม่ได้รวมลบ1เข้าไว้นะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับครูนำเสนอนักเรียนในวิธีที่2นะครับจากโจทย์เนี่ยนะครับ 3x บวก1 หารด้วย x บวก1มากกว่าหรือเท่ากับ0กันลืมครับครูเขียนไว้เลยเดี๋ยวครูลืมนะครับว่า x ของครูไม่เท่ากับลบ1หลังจากนั้นเนี่ยนะครับครูนำเอา x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2คูณตลอดอสมการนี้นะครับนักเรียนครับการคูณอสมการเนี่ยนักเรียนจะต้องระวังมาก1ตัวคูณต้องไม่ใช่0ถ้า x ไม่ใช่ลบ1 x บวก1ยกกำลัง2ก็ไม่ใช่0นะครับ2นักเรียนต้องรู้ว่าบวกหรือลบ x บวก1ทั้งหมดกำลัง2เป็นเลขบวกถ้าเป็นเลขบวกคูณตลอดอสมการนักเรียนก็ไม่ต้องกลับเครื่องหมายนะครับครูก็เอา x บวก1ทั้งหมดกำลัง2คูณ 3x บวก1หารด้วย x บวก1มากกว่าหรือเท่ากับ0ครูได้อสมการใหม่ก็คือ 3x บวก1 คูณด้วย x บวก1มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับครูพิจารณาการแก้อสมการของ 3x บวก1 คูณกับ x บวก1มากกว่าหรือเท่ากับ0เนี่ยนะครับครูใช้จุดแบ่งคือลบ1กับลบ1ส่วน3เหมือนเดิมครับแล้วก็ทดลองนะครับว่าแต่ละช่วงเนี่ยมันจะให้ค่าที่เป็นเลขบวกเลขลบหรือว่า0นะครับก็ทำไปตามปกติตามวิธีที่ผ่านมาซึ่งครูจะขอข้ามตรงนี้นะครับในที่สุดนักเรียนก็จะได้เส้นจำนวนนะครับคล้ายๆกับวิธีเหมือนกันเลยแหละครับเหมือนกันเลยกับวิธีที่1นะครับเราก็จะดูว่าเส้นจำนวนส่วนไหนที่ทำให้ 3x บวก1คูณกับ x บวก1มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับซึ่งก็จะได้ x ที่สอดคล้องกับอสมการก็คือ x ที่น้อยกว่าลบ1หรือ x ที่มากกว่าหรือเท่ากับลบ1ส่วน3นะครับนักเรียนเพราะนั้นครูนำเสนอนักเรียน2วิธีนักเรียนชอบใจถูกใจวิธีไหนนักเรียนก็เลือกทำวิธีนั้นนะครับเอาละครับไม่ยากแต่ยุ่งแล้วก็ข้อสังเกตเยอะนะครับเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นของนักเรียนเรามาดูกันอีกสักตัวอย่างนึงนะครับตัวอย่างนี้นะครับโจทย์บอกว่า 2x ลบ1 หารด้วย x บวก1 มากกว่าหรือเท่ากับ3นะครับเอาละครูต้องหมายเหตุเหมือนเดิมครับมีการหารตัวหารห้ามเป็น0นั่นก็คือ x บวก1เป็น0ไม่ได้เมื่อไหร่ x บวก1เป็น0ครับเมื่อ x เป็นลบ1เพราะฉะนั้น x ของครูห้ามเป็นลบ1อีกแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนลองดูซิว่าครูเลือกวิธีไหนนะครับครูเลือกวิธีที่2นะครับเอา x บวก1ทั้งหมดกำลัง2คูณตลอดนะครับการคูณตลอดทั้งอสมการเนี่ยนักเรียนข้อระมัดระวังย้ำหนักย้ำหนานะครับตัวคูณต้องไม่ใช่0นะครับหลังจากนั้นครูทราบว่าเป็นเลขบวกครูก็ไม่ต้องกลับเครื่องหมายอสมการพอครูเอา x บวก1ทั้งหมดกำลัง2คูณตลอดครูจะได้อสมการใหม่ก็คือ 2x ลบ1คูณกับ x บวก1มากกว่าหรือเท่ากับ3ในวงเล็บ x บวก1ทั้งหมดกำลัง2นะครับหลังจากนั้นเทคนิคที่เราคุ้นเคยครับจับย้ายข้างทำขวามือให้เป็น0นะครับแล้วก็พยายามที่จะแยกตัวประกอบออกมานะครับตรงนี้ครูขออนุญาตข้ามไปโดยเร็วนะครับสุดท้ายเลยนะครับนักเรียนก็จะได้อสมการ x บวก1คูณกับ x บวก4น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ครูไม่ทำเส้นจำนวนบวกบวกลบลบให้นักเรียนดูแล้วนะครับครูถือว่าทุกคนคล่องแล้วนะครับสรุปเลยนะครับว่า x ก็คือ x ที่สอดคล้องกับอสมการก็คือ x ที่มากกว่าหรือเท่ากับลบ4น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1แต่ครับนักเรียนจำได้ใช่ไหมครับตั้งแต่ต้นเลยนักเรียนย้อนกลับไปดูนะครับ x ของเราห้ามเป็นลบ1เพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายก็คือ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ4น้อยกว่าลบ1ครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยแต่ว่าหยุมหยิมนะครับนักเรียนจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการแก้อสมการที่มีการหารนะครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิคการแก้อสมการของโจทย์อสมการที่อยู่ในรูปของเศษส่วนไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูรูปแบบที่2นะครับหรือว่าเทคนิคที่2ก็คือการแก้อสมการโดยการยกกำลัง2ทั้ง2ข้างนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่นักเรียนจะต้องระมัดระวังมากนะครับเพราะว่าถ้านักเรียนอย่างที่เราเคยทราบนะครับถ้านักเรียนมี a น้อยกว่า b เนี่ยมันไม่จริงนะครับที่ a กำลัง2จะน้อยกว่า b กำลัง2เพราะฉะนั้นการยก
กำลังสองของอสมการเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งต้องรอบคอบอย่างยิ่งไม่เหมือนการยกกำลังสองของสมการนะครับเอาล่ะเราค่อยๆมาเริ่มต้นที่ตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างแรกของครูนะครับตัวอย่างแรกของครูเนี่ยครูให้นักเรียนลองแก้อสมการ2 x บวก2น้อยกว่าหรือเท่ากับสแควร์รูทของ4ลบ x กำลัง2ถ้าเป็นสมการเนี่ยนะครับครูก็คิดว่านักเรียนจะยกกำลังสองทั้งสองข้างนะครับแล้วก็จะแก้ไปได้โดยไม่ยากนะครับแต่ข้อนี้เป็นอสมการนะครับนักเรียนต้องระมัดระวังทีนี้ก่อนอื่นเลยครูอยากจะให้นักเรียนต้องระมัดระวังมากเลยก็คือว่าเวลามีสแควร์รูทนะครับเวลามีสแควร์รูทเนี่ยของข้างในสแควร์รูทเนี่ยจะต้องไม่เป็นเลขลบถูกไหมครับของที่อยู่ในสแควร์รูทในโจทย์ข้อนี้ก็คือ4ลบ x กำลัง2 4ลบ x กำลัง2เนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับอันนี้คือเงื่อนไขแรกเลยเป็นเงื่อนไขที่นักเรียนต้องระวังมากสำหรับโจทย์การแก้อสมการแบบนี้นะครับเพราะว่าเหมือนกับตอนที่มีการหารเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยสิ่งที่นักเรียนจะต้องระมัดระวังก็คือตัวหารห้ามเป็น0แต่พอแบบนี้เนี่ยครับเป็นแบบที่มีสแควร์รูทเนี่ยสิ่งที่นักเรียนจะต้องระมัดระวังก็คือของในรูทต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0 4ลบ x กำลัง2ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นักเรียนต้องหา x ที่สอดคล้องเงื่อนไขตรงนี้ก่อนนั่นก็คือการแก้อสมการปกตินะครับ4ลบ x กำลัง2มากกว่าหรือเท่ากับ0นักเรียนก็แยกตัวประกอบเป็น2ลบ x คูณกับ2บวก x มากกว่าหรือเท่ากับ0นักเรียนจำได้ไหมครับว่าในการแก้อสมการ2ลบ x คูณกับ2บวก x มากกว่าหรือเท่ากับ0เนี่ยเราทำอย่างไรนะครับถ้านักเรียนจำไม่ได้กลับไปชมสื่อตอนที่แล้วนะครับเราก็จะสร้างเส้นจำนวนแบ่งช่วงในการพิจารณาทำเครื่องหมายบวก0ลบสลับกันไปหาค่าหาช่วงที่ต้องการนะครับครูจะขอข้ามขั้นตอนนั้นไปนะครับครูสรุปเลยครับว่าคำตอบหรือว่าค่า x ที่สอดคล้องกับอสมการ2ลบ x คูณกับ2บวก x มากกว่าหรือเท่ากับ0เนี่ยก็คือ x ที่มากกว่าหรือเท่ากับลบ2น้อยกว่าหรือเท่ากับ2นะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขที่1นะครับเงื่อนไขที่ทำให้ค่าใน square root มากกว่าหรือเท่ากับ0ยังไม่จบนะครับยังไม่จบนักเรียนครับนักเรียนกลับมาดูที่โจทย์นะครับ 2 x บวก2น้อยกว่าหรือเท่ากับ square root ของ4ลบ x กำลัง2เนี่ยนะครับถ้าเป็นสมการนักเรียนจะทำอย่างไรครับถ้าเป็นสมการนักเรียนก็คงยกกำลังสองทั้งสองข้างแต่คราวนี้เป็นอสมการอย่างที่ครูเกริ่นไว้ตั้งแต่แรกนะครับว่า a น้อยกว่า b หรือว่า a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b เนี่ยไม่จริงครับไม่จริงที่ a กำลังสองจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ b กำลังสองแต่ครูถามต่อว่าเมื่อไหร่จริงก็เมื่อ a ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับซึ่ง a ในที่นี้ก็คือ2 x บวก2นะครับครูก็อยากยกกำลังสองแล้วเพื่อที่จะกำจัดเครื่องหมายสแควร์รูทนะครับแต่ครูยกได้เมื่อ a หรือเมื่อ2 x บวก2มากกว่าหรือเท่ากับ0มันเลยทำให้ครูแบ่งกรณีพิจารณาเป็น2กรณีต่อไปนี้นะครับกรณีแรกก็คือกรณีที่2 x บวก2มากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นก็คือเมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ1กับอีกกรณีนึงคือกรณีที่เหลือก็คือ2 x บวก2น้อยกว่า0นั่นก็คือ x น้อยกว่าลบ1ทำไมครับทำไมครูถึงแบ่งกรณีอย่างนี้นะครับสาเหตุที่ครูต้องแบ่งกรณีอย่างนี้เพราะว่าอย่างน้อยกรณีแรกเนี่ยจะทำให้ครูยกกำลังสองได้นะครับเพราะว่าตัว 2x บวก 2หรือเทอมทางซ้ายมือเนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับ0เอาละครับนักเรียนเรามาดูกรณีแรกกันเลยนะครับกรณีแรกของเราก็คือกรณีที่2 x บวก2มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับนักเรียนมาดูโจทย์นะครับโจทย์ของเราคือ2 x บวก2น้อยกว่าหรือเท่ากับสแควร์รูทของ4ลบ x กำลัง2ครูมั่นใจแล้วว่า2 x บวก2ของครูมากกว่าหรือเท่ากับ0ครูก็มีสิทธิ์ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างนะครับข้างซ้ายก็คือจะได้ว่า2 x บวก2ทั้งหมดกำลัง2ข้างขวานักเรียนก็เอาสแควร์รูทออกไปหลังจากนั้นเราก็จะเข้ากระบวนการเดิมๆที่เราคุ้นเคยในการแก้อสมการนะครับก็คือเราจะพยายามทำให้ด้านขวามือเป็น0แล้วก็ย้ายเทอมทั้งหมดมาอยู่ซ้ายมือแล้วแยกตัวประกอบสุดท้ายนะครับสุดท้ายนั่นเองก็จะได้ว่า x คูณด้วย 5x บวก 8น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ตรงนี้เนี่ยนะครับนักเรียนก็จะต้องเข้าไปทำเส้นจำนวนทำบวกทำลบทำ0อะไรอย่างที่เราคุ้นเคยกันนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยครูไม่ทำให้นักเรียนดูแล้วนะครับเพราะว่าถือว่าทุกคนดูสื่อตอนที่5ตอนที่แล้วมาจนเก่งแล้วนะครับคำตอบเลยครับคำตอบจากอสมการนี้ก็คือ x ที่มากกว่าหรือเท่ากับลบ8ส่วน5น้อยกว่าหรือเท่ากับ0แต่มันใช่คำตอบจริงๆไหมครับนักเรียนกลับไปดูบรรทัดแรกนะครับ
กรณีที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้เนี่ยคือกรณีที่ 2x บวก2มากกว่าหรือเท่ากับ0หรือกรณีที่ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ1นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่านักเรียนจะได้คำตอบอะไรมาก็ตามคำตอบที่ใช้ได้จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบ1เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบที่เราบอกว่าเราได้ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ8ส่วน5น้อยกว่าหรือเท่ากับ0เนี่ยจะต้องมาสอดคล้องเงื่อนไขที่ x จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบ1อีก1เงื่อนไขคำตอบที่เหลือก็คือเหลือแค่ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ1น้อยกว่าหรือเท่ากับ0เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบจากกรณีที่1ก็คือ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ1น้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะครับจบยังครับยังไม่จบเรายังมีอีก1กรณีคือกรณีที่2เรามาดูกรณีที่2ที่เหลือนะครับกรณีที่2ก็คือกรณีที่ 2x บวก2น้อยกว่า0นั่นก็คือ x น้อยกว่าลบ1นักเรียนลองมาดูที่โจทย์นะครับอาสมการของเราคือ 2x บวก2น้อยกว่าหรือเท่ากับสแควร์รูทของ4ลบ x กำลัง2สแควร์รูทของ4ลบ x กำลัง2สแควร์รูทเนี่ยเป็นค่าที่มากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอในขณะที่ 2x บวก2ของเราเนี่ยน้อยกว่า0เพราะฉะนั้นเลขลบคือเลขที่น้อยกว่า0เนี่ยมันก็ต้องน้อยกว่าเลขที่ไม่น้อยกว่า0เสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่า x จะเป็นอะไรเนี่ยอสมการนี้ก็จริงเสมอไอ้คำว่า x ไม่ว่า x จะเป็นอะไรของครูเนี่ยนะครับก็คือ x ที่น้อยกว่าลบ1เพราะว่ากรณีนี้เนี่ยครูดูเฉพาะเมื่อ x ที่น้อยกว่าลบ1คำตอบของกรณีที่2ก็คือ x น้อยกว่าลบ1ทีนี้นักเรียนมาตั้งใจดูดีๆนะครับนักเรียนแบ่งการพิจารณาเป็น2กรณีคือกรณีที่1หรือกรณีที่2ถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยเราเชื่อมด้วยหรือนะครับกรณีที่1หรือกรณีที่2ถ้าหรือก็คือยูเนียนเพราะฉะนั้นคำตอบจากกรณีที่1คือ x ที่มากกว่าหรือเท่ากับลบ1น้อยกว่าหรือเท่ากับ0เอามายูเนียนกับเมื่อ x น้อยกว่าลบ1จากกรณีที่2สิ่งที่ได้ก็คือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะครับครูย้ำนักเรียนต้องระมัดระวังเวลานักเรียนแบ่งกรณีอย่างนี้นะครับบางสถานการณ์มันก็เป็นและบางสถานการณ์มันก็เป็นหรือนักเรียนจะต้องดูดีๆนะครับนักเรียนครับจากที่เราทำมาแล้วทั้ง2กรณีเนี่ยนะครับเราสรุปได้เลยว่าค่า x ที่สอดคล้องทั้ง2กรณีเนี่ยก็คือ x ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ0เราตอบเลยดีไหมครับนะครับไม่ได้ครับการเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับมันฝึกฝนให้นักเรียนจะต้องเป็นคนที่รอบคอบนะครับนักเรียนลองกลับไปดูตั้งแต่แรกนะครับเงื่อนไขนึงที่เราทำเอาไว้นะครับเงื่อนไขที่ของเนี่ยรู้ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เนี่ย x ของเราจะต้องอยู่ระหว่างลบ2กับ2เท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราทราบว่า x ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ0มันยังต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขแรกครับนะครับเงื่อนไขที่ทำให้ x ในรูทโทษนะครับเงื่อนไขที่ทำให้ของในรูทมากกว่าหรือเท่ากับ0ก็คือ x ของเราต้องอยู่ระหว่างลบ2กับ2นะครับอยู่มากกว่าหรือเท่ากับลบ2ถึงน้อยกว่าหรือเท่ากับ2มันต้องสอดคล้องทั้ง2เงื่อนไขนักเรียนจะหาค่า x ที่สอดคล้องทั้ง2เงื่อนไขทำไงครับเราก็เอามา intersection กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่า x ที่สอดคล้องทั้ง2เงื่อนไขก็คือ x ที่มากกว่าหรือเท่ากับลบ2น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักการการแก้อสมการเนี่ยไม่ยากครับแต่เป็นเรื่องที่ต้องรอบคอบต้องระมัดระวังนะครับมันมีเงื่อนไขที่1 2 3หรือมากกว่านั้นที่จะต้องสอดคล้องนักเรียนต้องระวังให้ดีนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยถ้านักเรียนเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการหาค่าโดเมนกับเรนจ์เนี่ยยิ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องให้ความระมัดระวังยิ่งกว่านี้อีกครับครูให้นักเรียนหาเซตคำตอบของอัตสมการ2ส่วนด้วยสแควร์รูท x ลบ2มากกว่าหรือเท่ากับ1ส่วนด้วยสแควร์รูท x บวก1คราวนี้เนี่ยนะครับมีทั้งสแควร์รูทแล้วก็มีทั้งเศษส่วนมันเหมือนจะเอา2เทคนิคมารวมกันเลยข้อสังเกตเลยนะครับนักเรียนของที่อยู่ในสแควร์รูทต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0แต่ดันไอ้สแควร์รูทที่ว่าเนี่ยเป็นตัวหารมันก็เลยต้องมากกว่า0อย่างเดียวเป็น0ไม่ได้อะไรบ้างครับที่อยู่ในสแควร์รูทแล้วเป็นตัวหารก็มี x ลบ2ต้องมากกว่า0ถูกไหมครับ x บวก1ก็ต้องมากกว่า0
มากกว่าแน่ๆนะครับไม่มีสิทธิ์เท่ากับนะครับเท่ากับเดือดร้อนเลยนะครับตัวหารเป็น0ทันทีทีนี้เมื่อไหร่ครับที่ x ลบ2มากกว่า0ก็คือเมื่อ x มากกว่า2และเมื่อไหร่ครับที่ x บวก1มากกว่า0ก็คือ x มากกว่าลบ1และนะครับเพราะฉะนั้น x ที่เราพิจารณาต้องมากกว่า2อย่างเดียวเลยนะครับข้อนี้เราไม่ดู x ที่ผิดเพี้ยนไปจากนี้นะครับเราดูเมื่อ x มากกว่า2เท่านั้นนะครับทีนี้เมื่อ x มากกว่า2เนี่ยนะครับนักเรียนรากที่2หรือ square root x ลบ2แล้วก็รากที่2ของ x บวก1ต่างเป็นเลขบวกนะครับครูนำมันคูณตลอดได้เลยโดยไม่ต้องยกกำลัง2นะครับเพราะครูรู้ว่ามันเป็นเลขบวกการเอาเลขบวกเอาจำนวนบวกคูณตลอดอัตสมการเนี่ยเราไม่ต้องกลับเครื่องหมายเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยครูก็เลยได้ว่า2 square root x บวก1มากกว่าหรือเท่ากับ square root x ลบ2หลังจากนั้นครูมีสิทธิ์ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างไหมครับคำตอบคือมีเพราะว่าสแควร์รูทเป็นเลขที่มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับการกระทำทุกอย่างของเราต้องมีเหตุผลรองรับนะครับไม่ว่าจะเอาอะไรคูณตลอดจะยกกำลังสองทั้งสองข้างจบคราวนี้สบายแล้วครับนักเรียนสมการที่เหลือง่ายมากนะครับครูก็ค่อยๆแก้ไปจนตอนจบเนี่ย x ของครูก็มากกว่าหรือเท่ากับลบ2นะครับแต่นักเรียนก็ต้องระวังอีกแล้วครับนักเรียนกติกาตั้งต้นเงื่อนไขตั้งต้นเนี่ยเราเช็คเอาไว้ได้ว่าเรา x ของเราที่ใช้ได้เนี่ยต้องมากกว่า2เท่านั้นไม่งั้นเดี๋ยวทำให้ของในรูทเป็นเลขลบหรือเป็น0ละยุ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่ว่าx มากกว่าหรือเท่ากับลบ2ไปต้องไปสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ x มากกว่า2เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ x ก็ต้องมากกว่า2ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราเนี่ยเซตคำตอบก็คือเซตของจำนวนจริงที่มากกว่า2ครับนักเรียนนักเรียนครับขณะนี้เนี่ยนักเรียนก็ได้เห็นเทคนิคการแก้อัตสมการไป2แบบแล้วนะครับแบบแรกเนี่ยนะครับถ้าอัตสมการอยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับนักเรียนก็จะมีวิธีการแก้อัตสมการตามที่ครูนำเสนอไปแล้วนะครับข้อควรระมัดระวังอย่างยิ่งของแบบแรกก็คือว่าถ้ามีการหารตัวหารห้ามเป็น0นะครับถัดมาเราก็คุยกันเกี่ยวกับโจทย์อัตสมการในรูปแบบที่2ก็คือรูปแบบที่เหมือนกับว่าเราต้องการที่จะยกกำลังสองทั้งสองข้างนะครับก็คือในอัตสมการเนี่ยมักจะมีเครื่องหมาย square root ข้อควรระมัดระวังก็คือว่าของใน square root ต้องเป็นเลขที่มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับและการยกกำลังสองทั้งสองข้างเนี่ยนักเรียนต้องแน่ใจนะครับว่าเราสามารถยกได้จริงๆเทคนิคถัดมาที่เราจะคุยกันตอนนี้ก็คือเทคนิคที่3ครับก็คือเทคนิคที่ว่าด้วยการแทนค่าตัวแปรนะครับเทคนิคการแทนค่าตัวแปรเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยโจทย์เราเนี่ยมันมีเทอมที่ค่อนข้างจะยาวหรือยุ่งยากอยู่การตั้งชื่อใหม่เสียมันอาจจะทำให้หน้าตามันสวยขึ้นนักเรียนก็จะเห็นว่าเราจะทำยังไงเห็นว่าเราจะแยกตัวประกอบยังไงให้ชัดเจนขึ้นนะครับนักเรียนครับเราลองมาดูตัวอย่างต่อไปนี้นะครับในตัวอย่างนี้เนี่ยนะครับโจทย์บอกว่าให้นักเรียนแก้อัตสมการรากที่5ของ x บวก2ทั้งหมดกำลัง2ลบ 2x บวก 3 นะครับลบด้วยรากที่5ของ x บวก 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 2 นักเรียนจะเห็นได้ว่าเทอมค่อนข้างจะยุ่งพอสมควรมีทั้งรากที่5ด้วยนะครับแล้วตัวพหุนามในรากที่5ก็วุ่นวายพอสมควรครูคิดว่าเรายกกำลัง2คงยกไม่ไหวนะครับเพราะมันเป็นรากที่5นะครับทีนี้นะครับนักเรียนถ้านักเรียนเจอโจทย์อย่างนี้เนี่ยเราลองมาดูข้อสังเกตกันนิดนึงครูขอดูเทอมที่ยุ่งเหยิงที่อยู่ในรากที่5เทอมแรกก่อนนะครับ x บวก2ทั้งหมดกำลัง2ลบกับ 2x บวก3เนี่ยนะครับครูขอมาจัดความเรียบร้อยให้มันก่อนนะครับลองดูครับว่ามันจะจัดความเรียบร้อยได้ไหมนะครับ x บวก2ทั้งหมดกำลัง2ลบด้วย 2x บวก3เนี่ยนะครับถ้าครูกระจายมันออกมาเนี่ยมันก็จะได้ x กำลัง2บวก 2x บวก1ถูกไหมครับนี่เองครับ x กำลัง2บวก 2x บวก1เนี่ยมันก็คือ x บวก1ทั้งหมดกำลัง2นั่นเองนะครับมันเริ่มสวยแล้วเห็นไหมครับถ้านักเรียนไม่ทำพลาดเนี่ยนะครับแปลว่าเทอมที่อยู่ในเทอมแรกเนี่ยของที่อยู่ในรูทเทอมแรกเนี่ยมันคือ x บวก1ทั้งหมดกำลัง2ครับในขณะที่เทอมที่2มันคือ x บวก1มันหน้าตาเดียวกันถูกไหมครับผิดที่กำลังเท่านั้นเอง
เอาละครับถ้าเป็นอย่างนี้ครูก็จัดรูปให้น่ารักขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราจากโจทย์เนี่ยก็จะเขียนได้เป็น x บวก1ยกกำลัง2ส่วน5ลบด้วย x บวก1ยกกำลัง1ส่วน5มากกว่าหรือเท่ากับ2ถูกไหมครับเห็นไหมครับว่าหน้าตามันสวยงามขึ้นนะครับมันจะสวยงามขึ้นมากไปกว่านี้อีกถ้าสมมติว่าครูตั้งตัวละครใหม่ครูบอกว่า y ให้ y เท่ากับ x บวก1ยกกำลัง1ส่วน5นะครับ y บวกโทษนะครับ y เท่ากับ x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน5ถ้าครูตั้ง y อย่างนี้นะครับครูเอา y ไปแทนค่าในอัตสมการเดิมเนี่ย x บวก1ยกกำลัง2ส่วน5ก็คือ y กำลัง2 x บวก1ยกกำลัง1ส่วน5ก็คือ y เพราะฉะนั้นอัตสมการของครูตอนนี้ก็คือ y กำลัง2ลบ y บวก y กำลัง2ลบ y ลบ2มากกว่าหรือเท่ากับ0นักเรียนครับท่านเรียนชมสื่อของเรามาโดยตลอดเมื่อตอนที่แล้วเนี่ย y กำลัง2ลบ y ลบ2มากกว่าหรือเท่ากับ0เนี่ยหลับตาทำอย่างได้เลยนะครับว่าในที่สุดพอเราแยกแฟกเตอร์เป็น y ลบ2คูณกับ y บวก1มากกว่าหรือเท่ากับ0คำตอบก็คือ y มากกว่าหรือเท่ากับ2หรือ y น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1นะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าพอครูแทนค่าตัวแปร y เท่ากับ x บวก1ยกกำลัง1ส่วน5รูปร่างหน้าตาของอัตสมการที่เกิดขึ้นเนี่ยน่ารักขึ้นง่ายขึ้นนะครับนักเรียนครับจากคำตอบที่เราได้ว่า y มากกว่าหรือเท่ากับ2หรือ y น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1นักเรียนตอบเลยได้ไหมครับไม่ได้นะครับนักเรียนกลับไปดูโจทย์ตั้งต้นเนี่ยโจทย์เราเป็นตัว x ทั้งนั้นนะครับ y เป็นตัวละครที่เราตั้งขึ้นมาเองนะครับคนเขียนโจทย์เขาไม่ได้รู้เรื่องกับเรานะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องตอบในรูปของ x แต่ไม่ยากครับเพราะ y ของเราคือ1บวก x ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน5เพราะฉะนั้น y มากกว่าหรือเท่ากับ2ก็หมายความว่า x บวก1ยกกำลัง1ส่วน5เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ2y น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ก็คือ x บวก1ยกกำลัง1ส่วน5เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับนักเรียนก็จาก x บวก1ยกกำลัง1ส่วน5มากกว่าหรือเท่ากับ2นักเรียนก็ยกกำลัง5ทั้ง2ข้างนะครับก็กลายเป็น x บวก1มากกว่าหรือเท่ากับ2กำลัง5นะครับนั่นก็คือ x มากกว่าหรือเท่ากับ31ทีนี้เรามาดูหรืออีกส่วนหนึ่งนะครับ x บวก1ยกกำลัง1ส่วน5น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1นะครับครูยกกำลัง5ทั้ง2ข้างได้ถูกไหมครับเพราะเป็นเลขลบแล้วก็ครูยกด้วยกำลังขี้นะครับเลข5ครูก็ได้ว่า x บวก1น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1นั่นก็คือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ2ดังนั้นนะครับเซตคำตอบที่ได้นะครับก็คือช่วงเปิดลบอินฟินิตี้ถึงปิดลบ2ครับเอามายูเนียนกับช่วงปิด31ถึงเปิดอินฟินิตี้นะครับนักเรียนนักเรียนครับอันนี้เราเรียกมันว่าเทคนิคการแทนค่าตัวแปรก็คือว่าเราจะตั้งตัวละครใหม่ๆเหมาะๆขึ้นมานะครับคราวนี้เนี่ยแต่ตัวอย่างนี้เนี่ยก็คือเราตั้งตัวละคร y นะครับให้มีค่าเท่ากับ1ให้มีค่าเท่ากับ x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน5นะครับการเซตตัวละครอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทำให้หน้าตาของโจทย์เนี่ยง่ายขึ้นครับนักเรียนมาดูตัวอย่างถัดมาเลยนะครับว่าในตัวอย่างนี้เนี่ยนักเรียนจะเซตตัวละครใหม่ในการแทนค่าตัวแปรอย่างไรดีนะครับโจทย์ของครูก็คือให้นักเรียนแก้อัตสมการ2ยกกำลัง2 x บวก2มากกว่า9คูณด้วย2กำลัง x ลบ2นะครับจากโจทย์ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าครูเซตตัวละครให้ y คือ2กำลัง x ครูก็จะได้ว่า2ยกกำลัง2 x บวก2นะครับมันก็คือ4 y กำลัง2แล้วครูก็จะได้ว่า2กำลัง x นั่นก็คือ y อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากโจทย์ที่พูดว่า2ยกกำลัง2 x บวก2มากกว่า9คูณ2กำลัง x ลบ2เนี่ยเมื่อครูแทนค่า y ลงไปก็จะกลายเป็น4 y กำลัง2มากกว่า9 y ลบ2ง่ายขึ้นหน้าตาน่ารักขึ้นเห็นไหมครับนักเรียนก็ย้ายทั้งหมดมาอยู่ข้างเดียวกันโดยพยายามทำขวามือให้เป็น0แล้วก็แยกตัวประกอบแก้อสมการนะครับเราก็จะได้ว่า 4y กำลัง2ลบ 9y บวก2มากกว่า0ครูแยกตัวประกอบได้เป็น 4y ลบ1คูณกับ y ลบ2มากกว่า0นั่นก็คือ y มากกว่า2หรือ y น้อยกว่า1ส่วน4นักเรียนครับนักเรียนจะตอบเลยไม่ได้นะครับเพราะ y เป็นตัวละครที่นักเรียนสร้างขึ้นมานะครับค
คนอื่นเขาไม่ได้รู้ด้วยกับนักเรียนนะครับเราต้องแปลง y กลับไปเป็น x นะครับ y ของเราคือ2กำลัง x นะครับเพราะฉะนั้น y มากกว่า2ก็คือ2ยกกำลัง x มากกว่า2 y น้อยกว่า 1/4 ก็คือ2กำลัง x น้อยกว่า 1/4 นั่นก็คือ2กำลัง x มากกว่า2กำลัง1หรือ2กำลัง x น้อยกว่า2กำลังลบ2ครูเลยสรุปได้ว่า x ของเราต้องมากกว่า1หรือ x ต้องน้อยกว่าลบ2นะครับตรงนี้ครูอาจจะต้องใช้การแก้อสมการของเลขชี้กำลังถ้านักเรียนที่ยังไม่คุ้นเคยอาจจะต้องรอเรื่องรอเรียนเรื่องการแก้อสมการและแก้สมการเกี่ยวกับเลขชี้กำลังสักนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่ครูอยากจะสรุปให้นักเรียนอีกสักนิดหนึ่งก็คือว่า เรามีสูตรตายตัวไหมครับในการที่จะตั้งว่า y คืออะไรเนี่ยคำตอบก็คือไม่มีนะครับนักเรียนคงต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็การฝึกฝนในการที่จะเลือกว่า y คืออะไรดีนะครับซึ่งบางคนเนี่ยถ้าเกิดเขารับความยุ่งเหยิงได้เขาก็อาจจะไม่เซตตัวละคร y ขึ้นมาใหม่เลยก็เป็นไปได้นะครับนักเรียนนักเรียนครับนักเรียนเรามาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าครูจะทำโดยที่ไม่แทงค่าตัวแปรนะครับก็ทำได้ครับแต่อาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับจากโจทย์นะครับ2ยกกำลัง 2x บวก2มากกว่า9คูณกับ2กำลัง x ลบ2เนี่ยครูย้ายข้างนะครับก็จะได้อสมการใหม่เป็น2ยกกำลัง 2x บวก2ลบด้วย9คูณ2กำลัง x บวก2มากกว่า0ทีนี้เนี่ย2ยกกำลัง 2x บวก2เนี่ยก็คือ4คูณด้วย2กำลัง x ถูกไหมครับครูก็กลับมาปรับรูปอสมการใหม่นะครับอสมการใหม่ก็จะกลายเป็น4คูณอยู่กับ2กำลัง x ทั้งหมดกำลัง2ลบด้วย9คูณกับ2กำลัง x บวก2มากกว่า0นะครับครูก็มอง2กำลัง x เป็นตัวหนึ่งครูก็พยายามแยกตัวประกอบนะครับก็ครูก็จะแยกตัวประกอบ4คูณกับ2กำลัง x กำลัง2ลบ9คูณ2กำลัง x บวก2เนี่ยครูก็แยกตัวประกอบได้เป็นวงเล็บแรกก็คือ4คูณกับ2กำลัง x ลบ1อีกวงเล็บหนึ่งก็คือ2กำลัง x ลบ2นะครับต้องเรียนลงไปทดลองแยกตัวประกอบดูนะครับว่าจะได้ตรงกับครูไหมนะครับหลังจากนั้นนะครับหลักการแก้อสมการครูก็คงจะแก้สมการก่อนนะครับก็คือครูจะต้องดูว่าจุด x ค่าไหนที่ทำให้4คูณ2กำลัง x ลบ1คูณอยู่กับ2กำลัง x ลบ2เป็น0นะครับก็คือเมื่อ4คูณ2กำลัง x ลบ1เป็น0หรือ2กำลัง x ลบ2เท่ากับ0นะครับครูไม่แก้สมการให้นักเรียนดูนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าค่า x ที่สอดคล้องกับสมการแรกก็คือ x เป็นลบ2ค่า x ที่สอดคล้องกับสมการ2กำลัง x ลบ2เท่ากับ0ก็คือ x เป็น1นะครับได้แล้วครับจุดที่ทำให้เป็น0คือ x เป็นลบ2กับเป็น1หลังจากนั้นเราทำเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมยังไงครับนักเรียนก็มาทำเส้นจำนวนถูกไหมครับที่จุดลบ2กับ1เนี่ยค่าเป็น0หลังจากนั้นเราก็จะลองนะครับช่วงแรกก็คือเมื่อ x น้อยกว่าลบ2ลองมาก็ได้เทอม4คูณ2กับ x ลบ1คูณอยู่กับ2 x ลบ2เนี่ยเป็นบวกนะครับทดลองเหมือนเดิมช่วงที่2ก็คือเมื่อ x มากกว่าลบ2น้อยกว่า1เนี่ยเราตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะทำให้เทอมที่เราสนใจอยู่เป็นลบช่วงสุดท้ายนะครับคือเมื่อ x มากกว่า1นะครับช่วงนี้เนี่ยจะทำให้4คูณกับ2กำลัง x ลบ1คูณอยู่กับ2 x ลบ2เนี่ยเป็นบวกนะครับพอเราดูเส้นจำนวนแล้วเนี่ยเราต้องการบริเวณที่เป็นบวกถูกไหมครับก็คือเมื่อ x น้อยกว่าลบ2หรือ x มากกว่า1ทำแบบนี้ก็จะได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเทอมก็จะยุ่งยากนิดหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นักเรียนว่านักเรียนจะชอบแบบแทนค่าตัวแปรหรือว่าจะทำแบบนี้นะครับได้ทั้ง2แบบนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้เห็นเทคนิคการแก้อัตสมการทั้ง3แบบมาแล้วนะครับสำหรับช่วงที่เหลือของสื่อตอนนี้เนี่ยนะครับครูคิดว่าเรามีเวลาที่จะพูดคุยกันถึงการประยุกต์โจทย์อัตสมการนะครับต่อไปเนี่ยนะครับครูจะยกตัวอย่างสัก 2-3 ข้อให้นักเรียนเห็นว่าเราสามารถเอาความรู้เรื่องการแก้อสมการเนี่ยเข้าไปช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างไรบ้างนะครับเราเริ่มที่ตัวอย่างแรกกันเลยนะครับนักเรียนครับสมมติว่าครูต้องการครูมี x นะครับครูมี x ซึ่งเป็นเงื่อนไขดังโจทย์ต่อไปนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าลบ 2x บวก 6 เนี่ยยังไงก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบ 2แล้วยังไงก็ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ18แต่สิ่งที่ครูต้องการก็คือว่า
ครูอยากทราบว่าค่า x ที่มากที่สุดกับค่า x ที่น้อยที่สุดที่สอดคล้องเงื่อนไขดังกล่าวนี้เนี่ยคืออะไรนะครับคือในบางครั้งเนี่ยนะครับเรามีฟังก์ชันเนี่ยเราก็อยากจะรู้ค่าสูงสุดค่าต่ำสุดค่า x ที่ทำให้เกิดค่าสูงสุดต่ำสุดอย่างนี้นะครับลองมาดูวิธีทำกันเลยครับครูก็คงจะเริ่มต้นด้วยการแก้อสมการหาค่า x ที่สอดคล้องกับอสมการที่โจทย์กำหนดก่อนนะครับนักเรียนคงจำได้นะครับว่าโจทย์การแก้อสมการที่เป็นทั้งมากกว่าแล้วก็น้อยกว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยเราทำกันอย่างไรนะครับเราก็ใช้ความหมายของอสมการนี้แหละแยกโจทย์อสมการข้อนี้เป็น2ข้อย่อยนะครับการที่เราทราบว่าลบ 2x บวก 6 เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับลบ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 เนี่ยมันหมายความว่าลบ 2x บวก 6 มากกว่าหรือเท่ากับลบ 2 และลบ 2x บวก 6 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 เพราะฉะนั้นเราแยกโจทย์อสมการที่โจทย์กำหนดเนี่ยเป็นโจทย์อสมการกำลัง 1 2ข้อซึ่งง่ายมากครับมาดูข้อแรกลบ 2x บวก 6 มากกว่าหรือเท่ากับลบ 2 เนี่ยครูไม่ทำให้นักเรียนดูแล้วนะครับคำตอบก็คือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ4อีกข้อหนึ่งคือลบ 2x บวก 6 น้อยกว่าหรือเท่ากับ18นะครับนักเรียนก็แก้อสมการมานะครับคงไม่ยากที่จะได้คำตอบว่า x ต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบ 6 2ข้อนี้เชื่อมกันได้แล้วครับเพราะฉะนั้นค่า x ที่จะเป็นคำตอบได้เนี่ยก็จะต้องสอดคล้องทั้ง2เงื่อนไขก็คือ x ที่มากกว่าหรือเท่ากับลบ 6 น้อยกว่าหรือเท่ากับ4พอนักเรียนได้คำตอบแล้วว่า x ของเราจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบ 6 น้อยกว่าหรือเท่ากับ4ค่า x ตัวที่มากที่สุดก็คือ4ถูกไหมครับค่า x ตัวที่น้อยที่สุดก็คือลบ 6นั่นเองครับเรามาดูตัวอย่างการประยุกต์อสมการในโจทย์ข้อถัดมานะครับในโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะครับครูมีข้อมูลว่าในการที่ครูจะผลิตสินค้า x ชิ้นเนี่ยนะครับต้นทุนต่อชิ้นเนี่ยก็คือ150บวก 2x บาทนะครับอย่างเช่นว่าถ้าครูผลิต1ชิ้นนะครับต้นทุนก็คือชิ้นละ152ถ้าครูผลิต2ชิ้นต้นทุนก็จะกลายเป็นชิ้นละ154การผลิตนี้ค่อนข้างจะประหลาดนะครับยิ่งผลิตเยอะต้นทุนต่อชิ้นยิ่งแพงนะครับทีนี้สมมุติว่าถ้าครูมีเงินทุนอยู่สัก 5,000 บาทถ้าครูมีเงินทุนอยู่ 5,000 บาทเนี่ยคำถามของครูก็คือว่าครูจะผลิตสินค้าได้มากที่สุดกี่ชิ้นนะครับครูจะผลิตสินค้าได้มากที่สุดกี่ชิ้นเอาละครับเราลงมือทำกันเลยนะครับครูถามนักเรียนว่าในการผลิตสินค้า X ชิ้นเนี่ยครูจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ครูมีต้นทุนของครูอยู่ 5,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นครูจะใช้เงิน x คูณด้วย150บวก 2x เนี่ยยังไงก็เกิน 5,000 บาทไม่ได้นะครับเกินไม่ได้ก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับครูก็เลยได้อสมการที่ว่า x คูณด้วย150บวก 2x เนี่ยจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาทนะครับหรืออีกในนึงเนี่ยนะครับก็คือ 2x กำลัง 2 บวก 150x ลบ 5,000 น้อยกว่าหรือเท่ากับ0 2x กำลัง2บวก 150x ลบ 5,000 น้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะครับครูก็แก้อสมการหาค่า x นะครับแก้ปกติเนี่ยนะครับในที่สุดครูก็ได้ว่าค่า x ของครูเนี่ยจะต้องอยู่ระหว่างลบ100ถึง25คือ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ100น้อยกว่าหรือเท่ากับ25 x ตัวที่มากที่สุดที่สอดคล้องอสมการนี้ก็คือ25ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภายใต้เงื่อนไขต่างๆที่โจทย์กำหนดเนี่ยครูจะผลิตสินค้าชนิดนี้เนี่ยได้อย่างมากแค่25ชิ้นนะครับนักเรียนนักเรียนครับจากตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเป็นตัวอย่างของการประยุกต์อสมการเข้าไปแก้ปัญหาจริงทีนี้เวลานักเรียนแก้ปัญหาจริงเนี่ยนักเรียนมีข้อควรระมัดระวังยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้จากตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยครูถามว่าจำนวนชิ้นในการผลิตมากสุดเท่าไหร่แน่ล่ะพอมันเป็นจำนวนชิ้นมันเป็นทศนิยมไม่ได้มันเป็นเลขลบไม่ได้นะครับบังเอิญว่าคำตอบเมื่อกี้นี้มันเหมาะเจาะมากเลยว่า x ที่มากที่สุดก็คือ25นะครับแต่ถ้าสมมตินะครับมันออกมาเป็น 25.5 อย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าจำนวนชิ้นมันก็คงจะต้องลดมาเหลือ25และที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่า x เป็นเลขลบไม่ได้นักเรียนต้องระมัดระวังของพวกนี้เนี่ยนะครับซึ่งของพวกนี้เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขจากความเป็นจริงของแต่ละสถานการณ์ของโจทย์นะครับ
นี่นะครับเรามาดูกันอีกสักตัวอย่างนึงนะครับตัวอย่างนี้ก็ยังเป็นการประยุกต์การแก้อัตสมการเข้ามาช่วยในชีวิตจริงอยู่นะครับครูเนี่ยนะครับจะต้องจัดผู้เข้าร่วมสัมมนา150คนเนี่ยนะครับเข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งโรงแรมที่ครูไปติดต่อมาเนี่ยมีห้องพัก60ห้องนะครับเพื่อความยุติธรรมเนี่ยจำนวนผู้เข้าพักต่อห้องต้องเท่ากันนะครับนั่นคือเงื่อนไขของครูนะครับคือว่าครูจะจัดคนที่ผู้ร่วมสัมมนาเข้าพักเข้าไปในแต่ละห้องเนี่ยต้องเท่ากันทุกห้องแต่ครูก็ยังอยากให้เขาเนี่ยอยู่กันสบายที่สุดก็คือว่าให้คนเข้าพักในแต่ละห้องให้น้อยที่สุดแต่ว่าแต่ละห้องต้องเท่ากันนะครับเงื่อนไขของครูอยู่ตรงนี้นะครับแต่ละห้องต้องมีคนเข้าพักเท่ากันแล้วก็ให้น้อยที่สุดคำถามคือว่าครูจะในหนึ่งห้องเนี่ยครูจะต้องจัดผู้ร่วมเข้าสัมมนาเนี่ยห้องละกี่คนในการเข้าพักนะครับเอาละครับครูก็สมมุติว่าครูให้พักห้องละ x คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูมีอยู่150คนก็จะต้องใช้150หาร x ห้องถูกไหมครับ150หาร x ห้องซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเกินจำนวนห้องพักของทั้งโรงแรมคือ60ห้องไม่ได้ครูก็ได้อัตสมการว่า150หาร x เนี่ยต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ60ทีนี้เนี่ยนะครับเงื่อนไขของเราใน x เป็นเลขบวกเพราะฉะนั้นครูเอา x คูณตลอดทั้งอัตสมการได้นะครับครูก็เลยจะได้ว่า 60x เนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ150 x จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 2.5 เอาละครับนักเรียนมาหาคำตอบกับครูนะครับครูอยากได้ x ตัวที่น้อยที่สุดแล้วเงื่อนไขของเราก็คือ x ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 2.5นักเรียนครับครูตอบว่า x คือ 2.5 ได้ไหมครับในความเป็นจริงไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าครูจะจัดคนเข้าห้องพักห้องละ 2.5 คนมันทำไม่ได้นะครับเพราะน้อยที่สุดก็ต้องเป็นเลข3ถูกไหมครับน้อยที่สุดที่มากกว่าหรือเท่ากับ 2.5 อันนี้คือสิ่งที่ครูพยายามบอกนักเรียนเมื่อสักครู่นี้ว่าเราต้องดูความเป็นจริงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับครูก็จะต้องจัดผู้เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยเข้าห้องละ3คนนะครับแล้วครูก็จะใช้ห้องทั้งหมด50ห้องซึ่งก็ไม่เกินเพราะว่าโรงแรมนี้มี60ห้องครับนี่เองครับตอนนี้ก็ถึงตอนที่เราจะสรุปกันแล้วนะครับว่าในวันนี้เนี่ยเราพูดคุยอะไรกันไปบ้างนะครับจากสื่อเรื่องจำนวนจริงทั้งหมด9ตอนเนี่ยนะครับวันนี้เราพูดคุยกันในตอนที่6ที่ว่าด้วยเทคนิคการแก้อัตสมการตอนที่6เนี่ยจะสัมพันธ์กันกับตอนที่5อย่างมากนะครับในตอนที่5เนี่ยเราพูดถึงการแก้อัตสมการนะครับทีนี้เนี่ยการแก้อัตสมการเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยุ่งยากเรายอมที่จะเสียตอนนี้ทั้งตอนเพื่อพูดถึงเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการแก้อัตสมการนะครับเทคนิคที่ครูได้กล่าวไปในตอนนี้ก็มี3เทคนิคใหญ่ๆด้วยกันเทคนิคแรกนะครับเทคนิคแรกเนี่ยเป็นเทคนิคในการแก้โจทย์อัตสมการที่อยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับนักเรียนคงได้เรียนรู้ไปแล้วว่าเราจะทำอย่างไรนะครับแต่ว่าข้อควรระวังนะครับส่วนนะครับห้ามเป็นศูนย์นะครับส่วนห้ามเป็นศูนย์แล้วสิ่งที่มันจะ เกิดขึ้นบ่อยๆในการแก้อัตสมการโดยที่อยู่ในรูปของเศษส่วนก็คือว่านักเรียนอยากจะเอาอะไรสักตัวนึงคูณตลอดเพื่อกำจัดส่วนนะครับการคูณตลอดอัตสมการเนี่ยมีสิ่งที่จะต้องระมัดระวังอยู่นะครับเช่นตัวคูณต้องไม่ใช่ศูนย์ถ้าตัวคูณเป็นลบนักเรียนต้องกลับเครื่องหมายอัตสมการใช่ไหมครับถ้าตัวคูณเป็นบวกนักเรียนก็ไม่ต้องกลับเครื่องหมายอัตสมการเพราะฉะนั้นมันมีความจำเป็นอย่างยิ่งเวลานักเรียนจะเอาอะไรคูณตลอดอัตสมการเนี่ยนักเรียนจะต้องแน่ใจว่าไม่ใช่ศูนย์และยิ่งไปกว่านั้นนักเรียนต้องทราบว่าจำนวนนั้นเป็นเลขบวกหรือว่าเลขลบเพราะว่าถ้านักเรียนเอาจำนวนบวกคูณตลอดทั้งอัตสมการเนี่ยเครื่องหมายไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าถ้านักเรียนเอาจำนวนลบคูณตลอดทั้งอัตสมการเนี่ยเครื่องหมายมันต้องเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นมากกว่าก็จะเป็นน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับก็จะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับสำหรับเทคนิคที่2นะครับเทคนิคที่2เนี่ยก็จะเป็นโจทย์อัตสมการที่อยู่ในรูปของ square root เป็นหลักเพราะว่าเราอยากยกกำลัง2นะครับตรงนี้เนี่ยครูย้ำนักเรียน2ประเด็นครับประเด็นแรกพอมีเครื่องหมาย square root เนี่ยของใน root ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับแล้วเวลานักเรียนจะยกกำลัง2ทั้ง2ข้างอัตสมการเนี่ยนักเรียนต้องระวังให้ดีนะครับเพราะ a น้อยกว่า b ไม่จริงที่ a กำลัง2จะน้อยกว่า b กำลัง2นะครับต้องมีเงื่อนไขบางประการอย่างเช่นA ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ตรงนี้เป็นเรื่องของความระมัดระวังส่วนเทคนิคที่3ที่เราพูดคุยกันไปในตอนนี้เนี่ยโจทย์มักจะยุ่งยากนะครับแล้วนักเรียนก็จะแทนค่าตัวแปรบางตัวแปรเพื่อให้โจทย์เนี่ยหน้าตาน่ารักขึ้น
ตรงนี้เองเนี่ยท่านนักเรียนกลับไปดูสิ่งที่เราทำกันในสื่อตอนนี้เนี่ยการจัดเทอมเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เหมาะเจาะอย่างยิ่งนะครับนักเรียนก็ต้องลองดูสุดท้ายครูอาศัยเวลาที่เหลือเนี่ยยกตัวอย่างการประยุกต์โจทย์อัสมการให้นักเรียนดูนะครับเพราะฉะนั้นในสื่อตอนนี้เนี่ยนักเรียนก็จะได้เห็นเทคนิคการแก้อัสมการที่หลากหลายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การแก้อัสมการเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความระมัดระวังอย่างสูงนะครับเพราะว่ามันจะมีข้อสังเกตข้อระมัดระวังหยุมหยิมอยู่พอสมควรนักเรียนจะต้องฝึกฝนให้ดีนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะมีสื่อที่เป็นแบบฝึกหัดแล้วก็สื่อที่ให้นักเรียนฝึกฝนอีกพอสมควรที่นักเรียนจะสามารถติดตามได้นะครับนักเรียนครับจากปัญหาของครูตั้งแต่ตอนเริ่มนะครับว่าครูจะจัดเพื่อนเข้าห้องพักห้องละกี่คนดีนะครับโดยที่แต่ละห้องต้องมีจำนวนคนผู้พักอาศัยเท่ากันนะครับแล้วก็ให้น้อยที่สุดซึ่งตัวอย่างนี้เนี่ยท่านนักเรียนติดตามชมสื่อตอนนี้มาตลอดเราก็นำเอาความรู้เรื่องการแก้อัสมการเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วนะครับว่าในที่สุดเนี่ยครูก็จะต้องจัดเพื่อนๆ เนี่ยเข้าพักห้องละ3คนนะครับแล้วครูก็จะใช้ห้อง50ห้องซึ่งพอนะครับเพราะว่ารีสอร์ทนี้มีห้องทั้งหมด60ห้องนะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถประยุกต์เรื่องการแก้อัสมการเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับในชีวิตประจำวันของเราได้ครับ